ั้งแรกกับการขี่ ATV Extreme บนเส้นทางออฟโรดนะครับจะเลอะจะมันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตามมีตามและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้าน RATV จังหวัดนครนายกนะครับกับพวกเรา3คนเช่นเคยในรายการเปิดซิงนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีกิจกรรมอะไรให้เราทำกันบ้างนี่เรามานครนายกนี่เรามีแผนเยอะมากนะเกี่ยวกับ Extreme นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าที่ร้าน RATV มีกิจกรรมอะไรดีๆกันบ้างไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน RATV ใช่มั้ยครับร้านนี้ทำอะไรบ้างครับพี่ขับรถ ATV ค่ะเป็นเชิญกันแล้วก็ล่องแก่ค่ะนี่ของเรามันเด่นยังไงครับตรงนี้ ATV มันลุยน้ำทุกคนแอดเวนเจอร์จึ้งไหมพี่จึ้งไหมจึ้งมากจึ้งมาก ATV ขับคนเดียว400นะคะซ้อน2คน500ใช้เวลาประมาณ30นาทีจ้ะมีน้องสตาฟดูแลตลอดเส้นทางเลยก็คือมีความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมีเวลาจำกัดไหมครับประมาณ30-40 นาทีเรามารู้ราคากันแล้วใครสนใจนะครับมาได้เลยที่ RATV เดี๋ยวเราไปดูกับกิจกรรม ATV Off Road นะแต่จริงๆวันนี้ผมแท้ที่ผมได้ยินมาคือเราจะมากินแค่3คนหรอไม่เรามีแขกรับเชิญนี่นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษบอกได้เลยว่าแขกรับเชิญของเรานี่ฮอตเขาคือใครครับเขาคือ2นายแบบดาวรุ่งมาพี่ทุกคนเห็นแล้วจะต้องอ๋ออย่างแน่นอนและที่สำคัญวันนี้พวกคุณจะเมาซิกแพคครับเฮ้ยเมาซิกแพคเสื้อและขับ ATV เฮ้ยเปื้อนพร้อมกับพิธีกรและพร้อมกับพิธีกรแท้เดี๋ยวเรามาเชิญแขกรับเชิญกันดีกว่าขอเสียงปรบมือให้กับพี่แอ๊ดในแบงค์ครับได้รับตัวหน่อยสวัสดีครับแพ้ครับสวัสดีครับแบงค์ครับโอ้โหสวัสดีครับก๊อตครับไหนชนที่แพ้แข่งกับพี่เราได้เราจะพาพี่ๆไปขี่ ATV กันครับเพื่อขี่ ATV แบบออฟโรดนะครับยังครับเขาบอกว่าที่นี่คือลุยน้ำไม่มีไฟครับเราจะขัดกันนิดนึงนะครับปกติพี่ชอบขี่อะไรครับขี่ม้าขี่เรือครับนี่ครับกี่คนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ของเราครับที่มันจะมีความผัดผวนนิดนึงนะพี่น้องมีตีลังกามีเดี๋ยวให้พี่เอามาแนะนำวิธีการขี่ ATV ดีกว่าว่าต้องทำยังไงบ้างครับผมนี่มาแล้วพี่สุดหล่อของเราพี่ชื่ออะไรครับพี่บอลครับพี่บอลพี่บอลพี่บอลครับเรื่องนี้ขี่ไงครับครับวิธีการขี่พี่อันนี้สตาร์ทครับคันเร่งใช้หัวดิโฟดันบิดเลยครับอ่าไม่ใช่บิดนะพี่ไม่รับบิดรถไม่ไปนะบิดไม่ไปนะเบรกซ้ายมือพี่อันนี้ครับกรรมใช้สองอย่างครับเกียร์ออโต้พี่ไม่ต้องใส่เกียร์ถอยหลังไงครับถอยหลังก็คือเดี๋ยวถ้าเราจะมีสตาร์ทปล่อยให้มีสตาร์ทหน่อยฮะแล้วมันมีโอกาสติดลมไหมครับมีพี่ติดลมทำไงพี่ก็ช่วยกันเกณฑ์แน่เดี๋ยววันนี้พี่จะนำผมไปใช่ป่ะใช่ครับต้องนำไปแล้วผมตามหลังแล้วพวกเรานี่จะยังไงจะขึ้นคู่หรือจะเดี่ยวขึ้นคู่ขึ้นคู่เอาออกได้ออกดีกว่าใครคู่ใครมาพี่ลอยออกผมไม่อายคนนี้ด้วยครับดูปากชีวิตได้ไม่ได้เลยสามคนจะเป็นยังไงเอาก็จะมีหนึ่งคนได้คนเดียวฟังคู่ก่อนครับคู่ก่อนคู่ก่อนจบคนนี้ออกคนนี้ออกคู่แล้วจบคู่พี่ออกคู่พี่ไปครับใครคันไหนครับพี่คันไหนได้บ้างเลยด้านหลังเลยมาไอ้พี่
ช่วงแรกผ่านไปเป็นไงบ้างสบายไหมครับทุกคนครับไม่มีร้องไอ้บิ๊กกี้อย่างเดียวมาคนจิ๊บอ่ะมีทางนี้ยาวนี่แบบพี่แอดเวนเจอร์เขาแบบจิ๊บหมายแอดวานหน่อยแอดวานหน่อยไม่กินคุณกินหรือเปล่าไม่ได้กินครับคุณแกกินผู้หญิงด้วยเหรอถามพี่หน่อยเป็นไงบ้างคนมันเลยครับผมสนุกมากมันมากครับเห็นว่ามาขี่ ATV แล้วเขายังมีกิจกรรมการเลี้ยงกวางด้วยกวางอันนี้นะครับคือกวางเลนเดียเดี๋ยวแล้วนี่เป็นไงบ้างสนุกปะมันมากครับนี่ตรงนี้เราเรียกสถานีพักเสียงเป็นจุดที่ให้พวกเราได้พักเสียงหน่อยสบายนี่คือการใส่ถุงเท้าขาวมาเล่น ATV นะฮะกวางอันเนี้ยเขาคุยเรื่องว่าเครื่องแต่งกายเลิฟจากการเล่น ATV เนี้ยเขาคุยเรื่องอะไรกันรู้ไหมครับเรื่องอะไรกวางน่าจะเห็นไหมผมปิ้นอะไรปิ้นแล้วหมดแล้วหมดแล้วแม่ทำไมช้าจังวันรถเนี่ยมาไหมมันตื่นมันตื่นไปไหมมันตื่นแล้วเดี๋ยวดูว่าคุณยายคันแล้วคันมันจะเร็วขึ้นไหมเฮ้ยสภาพหน่อยขอดูสภาพขาหน่อยละคนหน่อยเซตติ้งครับโยกครับเซามันแอดเวนเจอร์มันสนุกมันร้าวใจอันนี้หาขับไปได้เป็นไงบ้างระหว่างครึ่งทางที่ผ่านมาโอ้โหโคตรมันเออนี่ครั้งแรกผมนะเออไม่เคยเลยผมสภาพผมแว้นตามถนนพี่ก็ไม่เคยเลยคือแบบครั้งแรกคือแฉะบอกเลยแบบว่านั่งซ้อนอะไรแฉะแฉะชุดเนี่ยแฉะสนุกมากอยากให้มาลองนะครับกันที่ATV นครนายกนะครับบอกเลยเป็นกิจกรรมที่โคตรสนุกโคตรสนุกถามแขกรับเชิญเราดีกว่าแฉะขนาดไหนแฉะมากครับแฉะยันข้างในเลยครับถอดแล้วก็รู้เรื่องเหี้ยเราด้วยเราด้วยเราด้วยเอาเลยเอาเลยก่อนเลยก่อนเราไปต่อกันกับ ATV Off Road Go ตามตามตามมีตามเฮ้ยก๊อตตามโอ้ต้องตามมึงอยากเชื่อข้างไหนด้วยนะเชื่อข้างไหนด้วยนะมึงรอดกูรอดอ่ะมึงรอดเฮ้ยมาเว้ยรอดเลยเฮ้ยเวียงเสื้ออะไรเวียงเสื
รถของ ATV นะครับนี่ครับทุกคนเป็นยังไงบ้างโอ้โหโคตรมันเลยเฮ้ยนั่นกดปล่อยด้วยเหรอปล่อยครับขี่ไปกดปล่อยไปบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นกิจกรรมชายแท้ที่เหมาะกับคนแบบนี้ครับเพื่อนๆว่าไงครับมันจะสนุกจริงสนุกมากเตือนนิดนึงถ้าจะมาระวังนะพวกโคลอะไรอย่างเงี้ยเข้าปากเข้าตาด้วยถามพี่แอ๊ดหน่อยดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับพี่กิจกรรมวันนี้สนุกมากครับอีกรอบไหมพี่ไปแล้วรอบแล้วพี่แม็กว่าไงครับสนุกมากครับพี่มันมากคิดว่าจะหน้าตัวนี้จะกินเองโอเคยังไงใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วติดตามกันใหม่ใน EP หน้ากับรายการบ้านซิ่งไปแล้วบ๊ายบาย